โหนี่วิวร้อยล้านปะเนี่ยใครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากมีรถแข่งใครอยากมีรองเท้าใหม่ใครอยากกินหมึกวายๆชั้นละสี่ชั้นละสี่นี่เรามาอยู่ที่เขาทำการประมงกันเลยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกนะจ๊ะคุณกำลังอยู่ในทริปภูเก็ตเป็ดจังงาเป็นทริปแรกของปี2023นะคะที่เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเพื่อกินใช่ให้ครบ23ทริปให้ได้นี่คือทริปแรก EP 1อ๋อโทษ EP 3เหมือนเราไม่ได้มาด้วยกันทริปแรก EP 3กลับมาก่อนทริปแรก EP 3นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปตะลุยหาหมึกวายๆกันซึ่งวันนี้เราจะใช้วิธีการแทงหมึกสายกับหมึกวายๆไม่เหมือนกันนะเป็นยังไงอะหมึกสายคือตัวเล็กๆหมึกสายจะมาช้าใช่เพราะว่าไม่วายจะอารวาสแต่ถ้าหมึกบีทนี่มีอย่างนึงนะลืมไปเลยว่าเคยมีคาบเดี๋ยวก่อนหมึกบีทคืออะไรบีทไงลืมไปเลยว่าเคยมีคาบไทยอินทำไมคะเนี่ยปกติเขาไทยช่วงนี้เขาไทยอินนิวอยู่กับบีกินกันโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะพี่สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อครับครับชอบทำท่าแบบนี้ใครทำพี่ชื่ออะไรคะเอ็มครับพี่เอ็มสวัสดีค่ะพี่ชื่อเอ็มพี่ชื่อเอ็มพี่เอ็มร้องเพลงอะไรนะอย่าร้อนตัวทำไมได้ทำอันนี้เอ็มอันนี้เอ็มเอ็มออริจินอลก่อนอื่นก่อนเรือจะออกขอเลยนะคะเดี๋ยวยังมีอีก22ทริปที่เรายังไม่ได้ไปครีมกันแดดเข้าได้นะคะเพราะแค่นี้ก็เมืองชายนี่มันแดดร้อนเหลือเกินหน้าเริ่มแดงแล้วครับเขินแดดมันแรงมากแดดมันแรงแต่นี่ก็ไม่ค่อยมีแรงเดินครีมกันแดดเข้าได้นะคะสวัสดีค่ะใจคุณขั้นแรกคือเราต้องไปหาเหยื่อกันก่อนคือปูแล้วอันนี้เราต้องไปหาเล็กกันมาก่อนครับพี่เราหาไม่มาแล้วเขาหามาให้แล้วอันนี้ปูเหรอปูครับปูเป็นปูหินชนิดหนึ่งนี่ปูหินนี่คือแค่ปูไอ้ใช้ทำเหยื่อเฮ้ยอันนี้ปริงป่ะคะใช่ครับใช่เหตุผลที่เราใช้ปริงใช้ปริงใช้ปูนะครับเพราะว่ามันจะมีข้อตรงนี้มันจะแข็งๆก็คือร้อยตามขาไม่ใช่ขาตัวเองนะครับได้รู้ทันหลังจากที่เราได้เหยื่อแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังเดินล่าตามหารูของหมึกวายนะคะว่าจะเจอรูที่ไหนนะคะใช่ครับแล้วเราจะไปพูดตามที่ดีด้วยเดินตามเรือค่ะใช่แล้วมันจะหลงรูใบสลัดออกใช่เนี่ยมันดึงแล้ว
ดึงแล้วแสดงว่าได้แล้วใช่ไหมอ่ะพี่เอ็มลองดึงเกมจัดการให้เลยครับตัวแรกเดี๋ยวดูก่อนว้ายไม่ได้แล้วอุ้ยพี่เอ็มเก่งมากอุ้ยหนวดนี่กินสดได้เลยนะเนี่ยได้อันนี้คือหนวดที่น้องสลัดตัวออกมานะคะน้องตกใจน้องตกใจเดี๋ยวน้ำเปล่าราดนะคะล้างน้ำเปล่าหนึ่งสองสามแค่นั้นมาเคี้ยว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 มันดูดปากแรงมากจะปล่อยให้น้องทำร้ายเราไม่มีอะไรจนทำร้ายเธอนี่ดูดเย็นดูดเย็นฟันอะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวหยิบหยิบเคี้ยวเคี้ยวหยิบทำทำไมอันนี้คือทำให้โชว์ว่าสดจริงไงทุกคนดูพิสูจน์ความสดโอ้ทำไมนะวางไว้ก่อนเฮียมันดุนเราเป็นอะไรอะดุแรงขนาดเนี้ยอันนั้นคือน้ำลายหรือน้ำจับมือน้ำลายน้องเคี้ยวดิเคี้ยวเลยอุ้ยโหดูดแรงจริงอุ้ยเอาไม่ออกเอาไม่ออกเอาไม่ออกเราได้แล้วนะคะตัวนึงค่ะเย้ตัวแรกครับนี่แค่ตัวเล็กแค่แปลว่ามันยังต้องไปต่อต้องไปต่อโอเคค่ะไปต่อค่ะไปครับดูดเนี่ยให้แทงแล้วบอกนะคะอย่าเพิ่งแทงนะครับเดี๋ยวโดนนิ้วผมมันค่อนข้างฉลาดตัวนี้เราจะได้ไม่เสียเวลาไปไปต่อไปหาต่อไปไม่กินปกติตลาดอาหารทะเลสดอยู่ตรงไหนที่เขาจะให้หมูแทงเล็กเองตัวนี้ถ้าคือไม่ได้ก็คือได้ตัวเดียวแล้วนะยังไงอ่ะใช่ครับปากลงไปจอดครับไปไหมเนี่ยก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอา2ตัวนี้ที่ได้มาไปประกอบเมนูอาหารก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วระหว่างนั้นเดี๋ยวพวกผมก็ไปช่วยหาเพิ่มหาหมึกเพิ่มจริงเหรอได้เลยค่ะเลิศจัดไปครับเดี๋ยวเราจะได้ว่าได้เยอะแค่ไหนโอเคได้เลยโอเคค่ะไปค่ะหมึกวายพี่เขาไปหาเพิ่มให้นะครับไทยเล็ดนี่ดูดิโอ้ยทำจุดไฟเดี๋ยวก่อนนะตอนสะบัดมาน้ำมาเต็มเลยมาทำซาชิมิกันดีกว่าจริงๆเราสามารถกินแบบดิบๆเลยก็ได้นะแต่นี่คือพอดีว่าเราจับน้องขึ้นมาประมาณ15นาทีแล้วนี่ถ้าจานนี้ก็หลายบาทอยู่เด้อสดๆอย่างนี้มาแล้วดิมเรดิมชอบวิวนี้มากโอ้โหนี่วิวร้อยล้านปะเนี่ยนี่ครับทุกคนดูสิคะว่าเราอ่ะเด้ง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 ยังเป็นเซลล์อยู่เลยนะชิมนะจ๊ะกับโชยุวาซาบิพอล้างแล้วรสชาติเป็นไงต่างกันมากไหมเบื้องต้นก่อนเลยนะเราดื่มล้างน้ำจืดอ้าวกันเนื้อเส้นของผักคือแบบหนุบดึงมากเมื่อกี้เราคลุกเกลือไปไงมันไม่ได้เค็มตรงน้ำทะเลหรอกเค็มเกลือเค็มเกลือแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยน้ำแข็งน้ำแข็งเรียกว่าทิกแล้วก็จะเนี่ยวิธีกินเหมือนคล้ายๆชาบูเพื่อนๆชาบูหนวดหมึกอันเกิดมาจากการลืมดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะงามเป็นไงเฮ้ยเป็นไงหมึกดึบมากเป็นไงอ่ะอ่ะ
ดีเป็นไงหมึกเป็นไงแดงแบบเด้งๆเลยสดๆเลยเด้งๆกรึบๆอีกสักครั้งครับเดี๋ยวมานั่งกินนี้กันเพราะว่าตามแผนของเราอ่ะอุ้ยอุ้ยลมแรงมากมามากินกันไปจ้าเขาตำน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้นะคะมีจิ้มแซ่บมะนาวแท้ไม่เค็มจนเกินไปนี่ว่าจิ้มโชยุมันจะแบบติดเค็มไปนิดนึงพอจิ้มนี้แล้วมันจะแซ่บแบบรสชาติบ้านเราเลิศน้ำจิ้มที่เขาซุกทำแซ่บมากอร่อยครับเนาะเลิศเอาอีกไหมคะพอแล้วครับเอาอีกสักคำก็ได้ให้มันเป็นพิธีหน่อยสดมากเลยครับแครอทกินแครอทอีกคำหนึ่งจริงๆพี่เคยกินปลาหมึกสีส้มไหมคะไอ้นั่นปูครับปูปูนึ่งร้อยร้อยแรงร้อยแรงร้อยแรงเอาอีกไหมกินปูเอาอีกไหมคะไม่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ทำให้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆค่ะนะคะที่ไปช่วยหานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับไปติดตามเขาได้ช่องฝากช่องเลยนะคะ M Original M Original ค่ะช่องคุณโจ Channel ครับและจ๋าช่องต้องขอบคุณเลยพี่ชินไหมคะพี่ปั๊บพี่ปั๊บไปด้วยไปด้วยชินนำวันนี้พี่ปั๊บจะมาร้องเพลงโชว์ให้กับพวกเราร้องไม่เป็นครับโอ้โหผมเพิ่งเกิดได้ 3,000 ไหนๆพี่ชินซีฟู้ดอ่ะพี่ให้เธอได้ก่อนที่จะเอาไปเสิร์ฟนะครับทันเคี้ยวเลยพี่เอ็มน้ำที่มาอร่อยครับใช่เอาหมึกอีกไหมคะไม่กินกันจนเบื่ออะไรก็เป็นเสียงเดียวกันนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราดูต่อว่าจะไปหากั้งกับพวกพี่เขาจะเป็นยังไงใช่มีคนเสียเลือดอ่ะพูดแค่นี้เออแต่ไม่เสียใจค่ะพี่คือเสียน้ำตามาเยอะแล้วขอบคุณมากนะคะพี่สวัสดีค่ะขอบคุณมากครับไปคลิปหน้าครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปตามหาก้างลายเสือนะคะเป็นก้างลายเสือซึ่งตัวใหญ่มาก